พลังงานนะคะที่ร่างกายควรได้รับต่อวันเนี่ยค่าเฉลี่ยของความสูงน้ำหนักผู้หญิงไทยนะคะถ้าให้ความสูงเนี่ยค่ะจะอยู่ประมาณ160เนาะ160แล้วน้ำหนักที่ไม่เป็นอันตรายเนี่ยก็คือเอา160ลบด้วย105ก็จะเหลือ55ประมาณนี้นะคะน้ำหนัก55 60ประมาณนี้นี่คือเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยของผู้หญิงไทยแล้วแคลอรี่ที่เขาควรได้รับนะคะมันจริงมันไม่ควรจะเกิน 1,400 ด้วยซ้ำสำหรับผู้ชายสำหรับผู้ชายมั่งผู้ชายไทย170ซมความสูงนะคะน้ำหนักที่เหมาะสมก็ประมาณ70ประมาณนี้นะคะค่าของปริมาณแคลอรี่ที่ควรได้รับต่อวันเนี่ยมันก็จะจริงๆก็ไม่ควรจะทานเกิน 1,800 ด้วยซ้ำสมมุติว่าปริมาณของพลังงานที่เราต้องการต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ให้เราคิดแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราเป็นเราทำงานที่มันไม่ได้ต้องออกแรงเยอะทุกวันนี้นะคะเราไม่ได้ต้องออกแรงเยอะเรามีการออกกำลังกายนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเรียกว่าส่วนใหญ่เราก็จะอยู่บ้านหรือว่านั่งทำงานออฟฟิศที่หรือมีกิจการส่วนตัวที่เราไม่ได้ต้องออกแรงเยอะแยะค่ะที่เราแล้วเราก็เป็นคนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยคุณควรจะได้รับพลังงานที่มาจากกลุ่มของไขมันไม่เกิน 20% ของพลังงานทั้งหมดแต่ถ้าคุณมีการออกกำลังกายบ้างนะคะให้สามารถขยับขึ้นเป็น 25% ได้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ